โอเคใครมัมทำเลยผมใครมัมทำเลยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะน้องนฤพงษ์นะเป็นแรกนะครับผมพี่น้องวรสลิดเม้นสองนะครับผมน้องรัตภูมิเม้นสามน้องเอ็นล้ำเม้นสี่น้องพี่จิมมี่ผ่องเกษมเม้นห้าน้องเอกเอกกำมาลินนะครับผมนะน้องน้องกรนะครับผมนะใครไม่ทำทำเลยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจ๊ะอย่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาแล้วพี่กิตเดลเล็กน้องธนดลน้องเดเร็กแก้วรายน้องสุระชัยน้องภูมิเมตก้อนน้องเมธสิทธิ์น้องมาร์น้องปั๊บปั๊บคนเดิมนะครับผมน้องธนดลน้องอ่านก็แล้วพึ่งพายนะผมนะน้องนนแมนยูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแล้วพี่สนธยาน้องพี่ชานิมป้องนะครับผมใครมาทำมันเลยฮะเรือเรือน้องเอกเลนน้องพิสิทธิ์นะน้องอัตพลนะครับผมนะครับน้องบ๊อบบี้แมนยูน้องนฤพงษ์น้องเอกลินนะครับผมใครมาทำเลยฮะเรือเรือน้องสุจินดาน้องสุทัศน์นะครับผมน้องแต้มนะน้องธนดลน้องแมนแมนนะฮะน้องเปิ้ลนะครับผมน้องพาวเวอร์กอนโมน้องอัตพลนะครับผมน้องเบิร์ดเบิร์ดนะให้แมนทำเลยฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนเตะผีแดงในเกมที่แมนยูไนเต็ดชนะอาร์เซนอลไป2-1ครับน้องแบงค์เด็กวังนะครับผมน้องบอยไรเดอร์นะน้องอูดอีฟนะครับผมน้องน้อยแมนยูน้องเม่นนะฮะให้มันทับมันเลยฮะลัวน้องโอมนะฮะเลเซอร์หายใจแล้วต้องคอแล้วครับเมื่อคืนน้องอัตนาน้องคันโดนาเป่านะครับผมน้องชื่ออ้ํานี่แหละนะฮะนะน้องบอยอินดี้น้องทัวร์สิริพัฒน์นะครับผมน้องไอ้แก้วคงลงนะฮะน้องบอสนะครับผมน้องบาสด้วยครับผมน้องประวิทย์น้องสาธิตนะฮะใครมาทำเลยรัวๆนะน้องวิวนะฮะน้องนัทเจอ่อนนุชนะน้องพัทรดันเนียนะครับผมน้องคิงรักชาตินะฮะนะน้องปรเมศวร์มากได้อยู่ต่อพระอาจารย์อยู่ต่ออยู่แล้วครับไม่ต้องไปกังวลครับน้องหยุดชิลเลอร์นะครับน้องเนบาสนะผมน้องชื่ออ้ําน้องจิตชนพรนะครับผมน้องแบงค์สะอย่างน้องติ๊กนะใครมาลูกกุ้ยฮะกดอีโมมร้อยเยนฮะลูกยิ้มหลุใจลูกสุใจกดแกมารัวๆหรือกดหวาวก็ได้กดมาเรื่อยๆผมนะเสียงชัดเจนไหมผมใช้ไมค์อยู่นะฮะเสียงชัดเจนไหมชัดเจนนะได้ใช้สักทีนะผมนะรอบนี้เสียงไม่นี่แล้วพี่เปี๊ยกนะผมน้องต้องทายน้องพิสิทธิ์นะผมไอตัวนี้ผมเคยซื้อมาแล้วแต่มันผมใช้ตรงนี้เสียบมาเลยซ่าครับผมลองใช้สายออกเนี่ยเสียบด้านนี้ดูแม่งไม่ซ่าเว้ยใช้ได้นะฮะก็เมื่อคืนลองใช้ไปดูแล้วก็ชัดเจนนะเสียงโอเคกว่าไม่ใช้ไมค์ป่ะฮะเสียงโอเคกว่าไม่ใช้ไมค์ป่ะผมบอกหน่อยฮะน้องกระเตาะนะน้องชื่ออ้ําน้องเสกเศษน้องบลัดน้องเอ็นธีรวัฒน์นะผมเสียงโอเคกว่าไม่ใช้ไมค์ป่ะเสียงโอเคกว่าป่ะใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์ไหนเดียวกันน้องธีรวัฒน์นะครับผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะชัดแจ๋วเลยจานนะชัดเจนครับโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตลอดครับนะฮะใช้ไมค์นะซื้อของมาแล้วมันก็ต้องใช้ครับนะครับผมไมค์โอเคกว่าครับเสียงชัดเจนนะสวัสดีครับเสียงชัดมากครับน้องมิสเตอร์พัศนนท์นะครับน้องชื่ออ้ํานะครับผมเสียงดีนะครับผมนี่เป็นไมค์ร้องเพลงได้เลยเนี่ยนี่ฮะเป็นตัวนี้ครับนะ
น้องสุรชัยนะครับผมน้องเฮียนิกกี้น้องโกอามโอเคเข้าเรื่องกันเลยมั้ยหรือจะทักทายก่อนครับน้องเบนสมพงษ์น้องอัศวุฒิน้องโดมิดิกทอเลตโตน้องบาสนะครับผมน้องเบนอีซี่บอยน้องนัทดนัยนะผมน้องเมธัสเศษนะครับผมน้องนพพรน้องสุรชัยโอเคชัดเจนนะเออน้องเฮียนิกกี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะไปน้องคอคุณมาเดจอนน้องดาราชาญทวงนะครับผมน้องธนวัฒน์โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามั้งนะน้องโกอีซี่นะผมนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์นาทีฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะจะได้ไปถึงไฟผีได้เดินฮะจะได้เข้ามาเล่นเปลี่ยนไฟเห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อซิปไม่ใช่สิพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนแต่ผีแดงในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะเปิดบ้านชนะปืนใหญ่ไป2ประตูต่อ1ครับนะฮะในโอแทฟฟอร์ดครับก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนและขอถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะและขอพูดถึงผู้นำหนุนให้เราในการนั่นคือเว็บมุมดูบอลฮะอยากดูบอลฟรีนะฮะแจกลิงก์ดูบอลในไลน์ฟรีทุกคู่ลิงก์ดังครับแอดไลน์ไปครับ @mumd.oba.l ครับนะครับผมนะแอดไลน์ไปครับนะฮะแจกลิงก์ดูบอลฟรีทุกวันครับโอเคครับมาคุยกันครับผมเมื่อคืนเห็นมิกกี้แล้วเสียดายครับอย่าพูดถึงอย่าให้คะแนนมิกกี้ด้วยโอเคป่ะอย่าให้คะแนนนักเตะผีหมดเลยนะรวมทั้งมิกกี้นักเตะเก่าเรานั่นเองนะน้องทอถังหมูตู้โอเควัดดิมรวมแล้วกันวัดดิมรวมเลยวัดดิมรวมเลยอ่ะมาคุยกันครับในเกมเมื่อคืนเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยต้องไล่ก่อนนะเมื่อคืนเราเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับผมนะก็สับตัวเป็นแบบนะแบกกว่าแล้วโดนเซียแบกซ้ายตันยังฮะคุณสเตอร์พิลเลอร์พี่ไม้นะผมคุณมิเฟลพี่น้อยมาติดนะหน้าต่ำปอกบานั่งปีกขวาเมซี่ลิงกัดโดนั่งปีกซันเล็กเซตนะฮะหน้าปาลูกากูครับผมนะก็แน่นอนว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนะฮะผิดคาดผมอันนี้ต้องขออภัยเลยฮะว่าเฮ้ยครูคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดคืออะไรครับผมพูดถูกครึ่งนึงผมพูดผิดครึ่งนึงแล้วกันครึ่งนึงที่ถูกคืออะไรรู้ไหมฮะครึ่งนึงที่ถูกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาแน่ๆพักตัวผู้เล่นไว้เก็บตัวชุดหลักเนี่ยไว้เจอกับแอตเลติโกมาดริดในทัวร์ยูโรปาลีกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมก็อาจจะคิดว่าแค่ส่งชุด B หรือถ้าผสมสำหรับปืนนะแต่ที่ไหนได้ครับส่งชุด C เลยไม่ได้ชุด B นะ A ไม่ส่งอยู่แล้วฮะนะไม่ใช่ชุด B ด้วยชุด C เลยครับเด็กลืมเลยครับปืนใหญ่อาร์เซนอลเมื่อคืนนะฉะนั้นเนี่ยแพ้แต่สู้ได้ดีครับจากเด็กปืนกองหลังใหม่194นิ่งมากไอ้ของกรีซใช่มั้ยเล่นดีอยู่นะเล่นนัดแรกด้วยนะซื้อมาน่าจะ 2.2 ล้านยูโรโคตรถูกเลยฮะนะสำหรับกองหลังตัวสัญชาติกรีซอ่ะนะเออฉะนั้นเนี่ยผมพูดถึงครึ่งหนึ่งคืออาร์เซนอลมาไม่ได้เอาอะไรฮะเอามาให้เล่นจบๆไปนะให้จบตามโปรแกรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพักตัวเล่นจากยูโรป้าส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่ผมพูดไม่ถูกคือแมนยูเนี่ยเมื่อวานผมคิดว่าเราจะส่งเด็กเหมือนกันลงเจอกับอาร์เซนอลนะฮะนึกว่าจะให้เกียรติเวนเกอร์ด้วยการที่แบบเอ้ยไม่ต้องชนะก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเสมอก็พอนะหรือแพ้ก็ได้ฮะก็ไม่เป็นไรนะคิดว่าเล่นให้จบๆเป็นจบๆเกมไปออกเสมอน่าจะสูงคือต่างคนต่างเล่นนะให้จบๆเปล่าครับแมนยูนี่เอาครับจริงๆเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าผมว่าคนคุมทีมเมื่อวานเป็นเซอร์เล็กฟูสันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าปล่อยแน่ๆครับแต่คนคุมเป็นมูรินโญ่ครับมูรินโญ่ไอ้เจ๊เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเหมือนให้เกลียดจริงครับแต่ให้เกลียดเหมือนแบบไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่นะสำหรับมูโย่เหมือนทำตามประเพณีตามพิธีที่สโมสรเราให้เกียรติเวนเกอร์อยู่แล้วแต่มูรินโญ่เนี่ยเหมือนก็แค่ทำตามสโมสรแมนยูเท่านั้นน่ะนะสุดท้ายแล้วแมนมูรินโญ่เองก็ต้องการที่จะชนะเวนเกอร์ให้ได้อยู่ดีเพื่อที่จึงมึงจะส่งชุด B ชุด C เรื่องของมึงกูไม่สนใจกูจะขยี้กูจะชนะกูไม่สนกูให้เกียรติก็แค่ตามเนื้อผ้าเท่านั้นแต่ในใจแบบลึกๆเนี่ยกูจะเอาให้ยับเลยอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าจามูก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนให้เกียรติแบบไม่เต็มๆอ่ะนะดูการจากการจัดตัวแล้วแม่งโหมึงชุดใหญ่เลยเหรอวะชุด B ก็ได้เพราะอะไรอาร์เซนอลเขาชุด C นะแต่ชุดใหญ่ของเราเจอกับชุด C อาร์เซนอลเนี่ยก็กลายเหมือนสูสีก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ย
ทำไมผมดูว่ามูรินโญ่เหมือนไม่ค่อยให้เกียรติเวนเกอร์สักเท่าไหร่อันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าถ้าใครได้ดูช่วงต้นเกมเนี่ยเอาง่ายใครไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้มีอยู่ในพวก Twitter ในพวกตามเพจมันมีอยู่คลิปที่ป่าเฟอร์กี้เนี่ยลงมาในสนามแล้วให้ของขวัญกับอาร์เซนอลเกอร์เป็นกล่องสีดำแล้วในนั้นน่ะอาจจะเป็นถ้วยหรืออาจจะเป็นแก้ววายอะไรสักอย่างฮะตาสัญลักษณ์แมนยูตอนนั้นเนี่ยป๋าเนี่ยลงมากอดเวนเกอร์แล้วก็มาทักทายแล้วก็เหมือนยินดีแล้วก็กล่าวคำดีๆให้กับเวนเกอร์นะแต่มูรินโญ่ไม่เดินเข้ามานะแต่มูรินโญ่ไม่เดินเข้ามาจนกระทั่งป๋าเนี่ยต้องใช้แววตาดุๆหน่อยนะเหมือนบอกมานี่มานี่เข้าใจไหมมาแบบมานี่มานี่เหมือนป๋าแบบว่าคือเหมือนป๋าแกเหมือนแกบังคับมานี่หน่อยซิมาให้เกียรติเวนเกอร์หน่อยนะก็คืออารมณ์แบบว่าเฮ้ยคือเขาจะไม่ได้คุมในพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะก็มานิดนึงนะฮะนะสุดท้ายเนี่ยป๋าก็คือป๋าครับนะฮะก็เรียกมูรินโญ่มามูรินโญ่ก็ต้องมาครับเพราะป๋าเรียกไม่มาก็อย่าโดนตกกระบาลหัวทิ่มอ่ะฮะนะดังนั้นเนี่ยมูรินโญ่ก็ต้องมาฮะแล้วก็เหมือนกล่าวยินดีให้กับเวนเกอร์เหมือนอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะดูทรงเหมือนแบบไม่เต็มไม่ค่อยเต็มอ่ะนะไม่เหมือนป๋าที่แบบยิ้มแฉ่งเลยหรือแบบว่ายินดีกับเวนเกอร์จริงๆซื้อคือมันดูออกอะฮะคือมันดูออกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าป๋าไม่เรียกผมว่ามูแม่งก็ไม่เดินมาเอาตรงๆถ้าป๋าไม่เรียกแล้วใช้แววตาดุๆหน่อยอ่ะมันก็ไม่เดินมาป๋านี่มองคอนนิดนึงนะตอนที่เรียกมูรินโญ่มองแอบมองคอนนิดนึงแล้วก็มานี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าป๋าไม่เรียกแม่งก็ไม่มาฮะนะในการให้ยินดีกับเวนเกอร์นะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีครับก็ไม่ต้องไปเจ้าคิดเจ้าแค้นมากนะมูรินโญ่นะเขาก็ไม่ได้คุมแล้วนะฮะเวนเกอร์เขาก็อำลาไปแล้วก็จบลงด้วยดีดีกว่าอะไรที่เคยเขาเรียกอะไรบาดหมางต่อกันในอดีตกับเวนเกอร์นะมูรินโญ่นะก็ให้มันแล้วต่อกันไปเอาโหสิกรรมไปครับนะฮะนะให้อภัยกันดีกว่าครับผมนะเมื่อคืนพี่น้อยอย่าเมื่อคืนหลานป๋าใส่หน้าด้วยอยากเห็นป๋าคุ้มบีค้าอย่าเด็กปืนนะก็แน่นอนครับว่าทำไมมีคนสงสัยทำไมป๋าถึงให้เกียรติเวนเกอร์ขนาดนั้นนะเวนเกอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมกับป๋าที่คุมพรีเมียร์ลีกยาวนานที่สุดนะเป็นประวัติศาสตร์ครับ2คนเลยนะเวนเกอร์เนี่ยมากกว่าป๋าอีกนะว่าเวนเกอร์น่าจะมากกว่าไม่กี่นัดแหละนะฮะแต่ก็มากกว่านะก็แน่นอนครับเหมือนเป็นอาวุโสพรีเมียร์ลีกทั้งคู่อ่ะก็เคยเป็นคู่อริกันมาเคยฟาดปากกันมาเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยสู้กันมาและก็เป็นเพื่อนกันมาด้วยนะฮะในเกมเนี่ยสู้กันเดือดเลือดพลาดแต่หลังเกมเนี่ยมานั่งจิบวายกันฮะป๋ากับเวนเกอร์นะก็แน่นอนครับว่าเขาสนิทกันมากแล้วเขาเลยให้เกียรติกันมากด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมูรินโญ่ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างนะถ้าคุณอยากจะแบบมีโมเมนต์อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะถ้าคุณแบบอยากแบบว่าอำลาทีมหรือสักวันนึงมูรินโญ่ต้องอำลาอยู่แล้วในการที่จะเลิกคุมทีมเนี่ยถ้าคุณอยากให้ใครให้เกียรติคุณยืมปรบมือให้หรือว่าใครมาพูดยินดีคุณต้องรู้สึกให้เกียรติคุณหนึ่งเขาบ้างนะมูรินโญ่นะฉะนั้นคือมันต้องรู้อ่ะนะอันไหนควรไม่ควรอ่ะนะควรต้องรู้นะครับผมฉะนั้นโอเคครับนะฮะก็พูดกันไปนะตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมผิดคลาดครับว่าคิดว่ามูจะให้เกียรติเวนเกอร์เหมือนที่ผมคิดแต่จริงๆแล้วมูก็ให้เกียรติไปตามเนื้อผ้าไปอย่างนั้นนะฮะแม่งก็จัดชุดใหญ่เลยไอ้ชิบหายเจอแค่ชุด C ของอาร์เซนอลแค่นั้นเองนะโอเคครับก็จบไปที่ 2-1 โอเคเรามาให้คะแนนกันดีกว่าครับนะให้คะแนนกันดีกว่าผู้สับประตูเป็น WKR นะเริ่ม WKR ก่อนเลยแล้วกัน DKR เนี่ยแน่นอนครับในเกมเมื่อคืนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนใหญ่เนี่ยเจอลูกที่แบบลูกยิงมาแบบแถว2อย่างนี้นะฮะหรือลูกยิงที่แบบไม่ค่อยอันตรายมากนักกับเบาอย่างเงี้ยฮะนะแต่ลูกที่โดนมิกกี้ยิงอันนี้หมดสิทธิ์จริงเพราะว่ามองไม่ทันเพราะว่ามิกกี้เองยิงเนี่ยยิงยัดดักของพี่เลิฟมาเลยนะซึ่งมองไม่ทันแน่ถ้ายิงยัดดักมาอย่างเงี้ยโกมองไม่ทันอยู่แล้วฮะแล้วก็ยิงดีด้วยครับมิกกี้ก็ต้องชมมิกกี้ครับยิงเสียบเสาเลยนะก็จนบรรยาครับลูกนั้นฮะแต่โดยรวมมาติการถือว่าเล่นดีครับนะยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็วางบอลได้ค่อนข้างดีงานระหว่างป๋าเวนเกอร์หรือเปล่าครับฟิลงานผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ยืนดูอยู่ห่างๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูรินโญ่เองก็เป็นผู้จัดการทีมไงเข้าใจป่ะเขาควรมาร่วมให้ความยินดีนิดนึงนะอย่างน้อยเนี่ยเขาทำทีมเจอกับเวนเกอร์ในวันในเมื่อคืนถึงป๋าจะลงมาเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาด้วยนะไม่ใช่ต้องให้ป๋าเรียกฮะถึงจะเข้ามานะ
เสียดายมิกกี้ครับคือง่ายมันเป็นมารยาทอ่ะมันเป็นมารยาทมันเป็นการให้เกียรติกันแค่นั้นแหละนะอ่ะ DKR ผมให้8คะแนนแล้วกันฮะฟอร์มโดยรวมเมื่อคืนถือว่าได้ตามมาตรฐานตัวเองนะไอ้ลูกที่โดนก็แน่นอนครับมันก็หมดสิทธิ์แล้วนะไปที่แบ็คขวาครับโดนวาเลนเซียโดนวาเลนเซียเนี่ยในเกมเมื่อคืนนะฮะก็เล่นได้ดีนะผมเชื่อว่าเล่นได้ดีแล้วก็เติมได้หลายครั้งนะเปิดไปครอสบอลได้ค่อนข้างหลายครั้งนะแล้วก็เกมรับไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะเล่นได้ตามมาตรฐานเหมือนกันครับแล้วให้ฟูอยู่ต่อนะโอเคนะก็รถด่วนเนี่ยผมให้8เหมือนกันนะไปที่จานยังครับจานยังในเกมเมื่อคืนก็เติมไม่พอใช้ได้เกมรับก็มีบางทีหลุดบ้างนะฮะนะบางทีเอามิกกี้ไม่อยู่นะต้องไล่เตะไล่เสียบไล่ฟาวนะเอามิกกี้ไม่ค่อยอยู่จานยังนะทั้งที่ซ้อมมาด้วยกันมาก่อนนะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะแต่ก็บางจังหวะก็ตัดได้สวยๆเหมือนกันนะสำหรับจานยังก็กลางๆกันผมให้7แล้วกันนะสำหรับจานยังไปที่คู่เซนเตอร์ครับคู่เซนเตอร์พี่เลิฟพี่ไม้นะฮะในเกมเมื่อคืนเล่นได้ค่อนข้างดีมากครับทั้งคู่เลยเอาที่พี่ไม้ก่อนแล้วกันพี่ไม้เนี่ยในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับว่าคุมจังหวะเขาเรียกอะไรคุมแผงหลังได้ดีสั่งการแผงหลังได้ดีครับถือว่าใช้ได้นะคอยซ้อนให้กับพี่เลิฟถือว่าโอเคครับนะฮะเล่นได้ดีตามมาตรฐานก็ไป8ครับนะส่วนพี่เลิฟครับในเกมเมื่อคืนเล่นได้ดีมากๆครับนิ่งขึ้นเยอะนะฮะออกบอลให้เพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็จัดการโอบาเมยองเนี่ยประกบได้ค่อนข้างอยู่นะอาจจะพลาดแค่ลูกที่โดนมิกกี้ยิงยัดดาบแค่ลูกนั้นแค่ลูกเดียวนะแล้วเมื่อคืนได้แมตช์ออเดอร์แมตช์ด้วยนะก็ผมให้8แล้วกันนะฮะนะเพราะไปพลาดโดนมิกกี้ยิงด้วยนะฮะไม่งั้นจะให้9อยู่แล้วนะสำหรับพี่เลิฟนะครับผมอ่ะไปที่คู่มิดฟิลด์ครับคู่มิดฟิลด์เป็นพี่น้อยกับพี่ฟูพี่น้อยกับมาติดผู้ผิดครับนะฮะพี่น้อยก่อนแล้วกันพี่น้อยในเกมเมื่อคืนผมว่าเล่นได้ดีนะผมว่าเล่นได้ดีช่วยเพสซิ่งช่วยไล่บอลแล้วก็คอยเชื่อมเกมด้วยนะถือว่าใช้ได้แหละนะฮะใช้ได้แหละผมให้8แล้วกันนะมาติดครับมาติดเมื่อคืนก็เล่นได้ดีใช้ความใหญ่บางทีก็มีประโยชน์นะฮะนะคอยบังคอยคึงคอยคองบอลถือว่าทำให้แดนกลางได้ค่อนข้างที่จะคองบอลได้นะฮะบอลก็ฝากที่มาติดค่อนข้างเยอะเมื่อคืนก็ถือว่าพอได้ครับโอเคครับก็เอาไป8เช่นกันครับนะไปที่ตัวรุกครับตัวรุกเนี่ยแย่งบอลดีพี่น้อยใช่ครับนะฮะเพซซิ่งดีเมื่อคืนนะไปที่ตัวรุกครับปอกบาก่อนแล้วกันปอกบาฮะในเกมเมื่อคืนก็ขาดเกินๆนะฮะบางจังหวะก็โชว์เยอะไปนิดนึงแต่บางจังหวะก็ทำได้ดีครับก็คือก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วกันนะปอกบาแต่ก็สำคัญตรงที่เขายิงประตูขึ้นนำได้นะก็จะจริงจะให้แค่7นะตอนแรกจะให้7ปอกบาแต่บวก1คะแนนที่ยิงประตูให้กับทีมได้นะฮะก็เป็น8ไปแล้วกันนะสำหรับปอกบาครับนะไปที่ตัวลุกครับทางฝั่งขวาครับเมสซี่ลิงการ์โดลิงการ์โดในเกมเมื่อคืนค่อนข้างที่จะเงียบมากครับไม่มีแทบจะไม่มีบทบาทอะไรมากนักนะฮะก็เล่นเหมือนตามเกมไปฮะนะลิงกาโดก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีส่วนสำคัญมากนักนะก็ไปเจ็ดละกันกลางๆครับผมนะไปที่เล็กซีดครับเล็กซีดนะฮะในเกมเมื่อคืนก็ครึ่งแรกดูเหมือนค่อนข้างเด่นในตอนที่เราเปิดเกมรุกตอนแรกๆนะช่วง20นาทีแรกเราเล่นได้ดีและเล็กซีดก็มีบทบาทครับแต่พอเราขึ้นนำเนี่ยในจังหวะที่เล็กซีดมงแล้วเบลินสกัดมาแล้วเข้าทางปอกบายิงเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นเล็กซีก็เริ่มเงียบๆแล้วก็ค่อยๆหายไปจากเกมยิ่งเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยแทบจะไม่มีบทอะไรเลยครับเล็กซีนะก็ครึ่งแรกพอโอเคครับ20นาทีแรกนะก็ผมให้8แล้วกันนะสำหรับเล็กซีนะไปที่หน้าเป้าครับรูกากูขามหาเทพเมื่อคืนนะมหาเทพเมื่อคืนก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะแม่มีจังหวะยิงด้วยนะเอารูกากูก่อนรูกากูเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็เก็บบอลได้บ้างไม่ได้บ้างนะจังหวะยิงค่อนข้างน้อยนะฮะแต่บางทีเล่นเหมือนเล่นเพื่อทีมมากกว่าคอยถ่างคอยฉีกเก็บบอลพักบอลให้เพื่อนนะก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เหมือนกันนะกลางๆแล้วกันนะสำหรับลูกกูให้ไป7แล้วกันและเจ็บด้วยนะครับผมเล่นไม่จบเกมนี่ถ้าได้เท้าไป5แนนแข่งน้อย1นัดการันตีอยู่แล้วครับนะฮะสำหรับที่2นะไปที่ตัวสำรองกันบ้างครับน้องวรวัฒน์นะครับผมลูกูสถานการณ์เจ็บหนักไหมอันนี้เดี๋ยวต้องดูผลสแกนก่อนครับนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะน่าเป็นห่วงนิดนึงนะสำหรับลูกูนะนะไปที่ตัวรองมีใครมีมาเที่ยวมีแรดฟอร์ดและก็มีพี่ฟูเอาที่แรดฟอร์ดก่อนแล้วกัน
แรชฟอร์ดลงมาเนี่ยก็มาแทนลูกากูก็เล่นได้ที่เขาเรียกว่ากลางๆไม่เด่นเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเน้นรับเป็นส่วนใหญ่แล้วช่วงนั้นนะบอลมันเลยไม่ค่อยถึงข้างหน้าสักเท่าไหร่นะแรชฟอร์ดก็ไม่ค่อยได้บอลนะส่วนกับเกมค่อนข้างน้อยฮะเอาไป7แล้วกันนะสำหรับแรชฟอร์ดอ่ะไปที่มาเที่ยวฮะผมคิดว่าลงมาแล้วดูมีอะไรนะลงมาถึงเนี่ยลากหลบ3ตัวเลยครับนะฮะบางทีก็แต่บางทีก็มีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างบางทีจังหวะเลี้ยงกินคู่แข่งเนี่ยทำได้ดีแต่จังหวะจ่ายบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็ติดบางทีก็เข้าหัวเพื่อนบางทีก็เข้าเท้าเพื่อนแต่เพื่อนจับไม่ได้เองอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ทำให้เกมลุกเราดูมีอะไรแล้วหวือหวาแล้วก็ดูแบบน่ากลัวขึ้นนะลงมาแล้วดีขึ้นนะฮะสำหรับมาเที่ยวนะก็มาเที่ยวผมให้8แล้วกันนะครับผมอ่ะไปที่เอาง่ายมาเที่ยวอ่ะดูเด่นกว่าเล็กซีดยืนซ้ายอ่ะเอาตรงๆนะผมดูเล็กซีดเล่นครึ่งแรกกับดูมาเที่ยวเล่นครึ่งหลังอ่ะผมดูมาเที่ยวเล่นครึ่งหลังดูมีอะไรมากกว่าอเล็กซิสนะดูมีอะไรมากกว่าเห็นเลยฮะชัดๆเลยนะการที่มันลงกันลงแบบอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นชัดเจนครับว่าเฮ้ยความแตกต่างมันเป็นยังไงนะมันก็เห็นอยู่ครับว่าผมว่ามาเที่ยวดูมีอะไรมากกว่านะเอออ่ะไปที่พี่ฟูครับนะฮะไปน้องสกายมังนะผมไหนว่าจะไม่ชนะอ่ะอย่าไปฟังย้อนหลังเอาพี่พูดไปแล้วนะฮะพูดไปแล้วว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะฮะพี่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็อย่าไปฟังย้อนหลังแล้วกันอ่ะพี่ฟูในเกมเมื่อคืนนะครับผมก็ลงมาเนี่ยก็แน่นอนเป็นตัวทีเด็ดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็คิดไม่ออกก็ต้องบอกฟูนะฮะพี่ฟูลงมาเนี่ยก็เก็บบอลได้นะก็สร้างอันตรายในลูกกลางอากาศก็คือเอาง่ายลงมาเนี่ยโยนบอมใส่ให้พี่ฟูอย่างเดียวละเปิดมงอย่างเดียวนะก็ด้วยความที่มูรินโญ่อาจจะคิดว่ากองหลังของอาร์เซนอลเนี่ยอ่อนประสบการณ์อยู่เพราะว่าตัวใหม่ๆดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะเอาพี่ฟูลงไปแม่งเลยเก๋ากว่านะมงแม่งเลยครับนะฮะก็สำเร็จครับก็พี่ฟูก็มงเข้าย้อนเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้ครับนะสำหรับพี่ฟูก็ถือว่าลงมาก็มีส่วนทำให้พลิกกลับมาชนะได้ก็ยิงผมจะให้8แต่บวก1ประตูที่เป็นประตูชัยผมให้9ครับสำหรับพี่ฟูนะส่วนคนสุดท้ายครับโจเซ่มูรินโญ่ฮะนะอันนี้ผมไม่ให้คะแนนดีกว่าฮะนะจริงๆไม่รู้จะให้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าให้ไม่ถูกว่ะเพราะว่ามันทำทีมเจอชุดซีอ่ะผมก็ไม่อยากจะให้คะแนนนะมันดูตลกไงไม่รู้นะฮะเพราะว่าทำทีมเจอชุดซีของอาร์เซนอลแต่เสือกจัดชุดใหญ่ใส่เขาเลยเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะให้คะแนนแล้วกันนะเพราะมันดูแบบเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอะฮะเอาตรงๆนะเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กผมก็เลยไม่ให้คะแนนดีกว่านะสำหรับมูรินโญ่นะผมปล่อยผ่านไปคนนึงแล้วกันนะเอาแค่ให้นักเตะพอนะเหมือนแมนยูปีที่แล้วครับจานพี่เลิฟได้มาด้วยแมตช์นะพี่อย่าลืมใช่ครับผมมาเที่ยวเหมือนไปฝึกลูกเปิดมาครับฟูสำรองแต่สำคัญอ่ะพี่ฟูอัปเดตนิดนึงเหมือนมูรินโญ่เนี่ยจะกล่อมพี่ฟูให้อยู่ต่อให้ได้เหมือนเขาเรียกอะไรพี่ฟูเนี่ยลูกรักจ๋าอยู่แล้วนะจ๋าชอบอยู่แล้วฮะตัวสูงใหญ่ยาวเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วแล้วก็เล่นลูกกลางการได้ดีเขาจะเก็บไว้ใช้เป็นลูกรักเขากำลังตอนนี้กำลังเกลี้ยกล่อมพี่ฟูให้อยู่ให้ได้ครับกับทีมแมนยูไนเต็ดนะไม่อยากปล่อยฟรีไปให้ใครเหมือนเจรจาจะต่อสัญญาให้ได้ตอนนี้อยู่นะครับผมเอาชุดใหญ่อาจเพราะว่าให้ความรับเวนเกอร์ก็ได้ครับถ้าคนรับเวนเกอร์นะคงไม่อย่างนี้หรอกครับน้องเวดากอนนะฮะพี่บอกไว้เลยน่าคิดนะครับจานถ้าพี่ฟูย้ายไปเรามีแผน2ที่ดีแบบนี้ไหมคงต้องคิดใหม่แล้วแหละแผน2อ่ะว่าจะทำจะหาตัวไหนที่เป็นตัวแบบพี่ฟูแต่ผมว่ามองยากครับก็คือหาแผน2ก็คงไม่ใช่แท็กติกแบบเปิดมงไปพี่ฟูแล้วคงเป็นแผนอื่นแล้วเพราะพี่ฟูไม่อยู่แล้วคงเล่นตัวอื่นเพราะว่านักเตะคนอื่นไม่มีใครใส่ภาพเหมือนพี่ฟูที่เก่งลูกอากาศแบบนี้นะจามผมปิดรูปโปรไฟล์แมนแล้วนะครับน้องชัยนนท์นะน้องชัยนนท์นี่ชื่อเล่นชื่ออะไรวะคุ้นว่ะชื่อเล่นชื่ออะไรวะน้องชัยนนท์น้องอสุวรรณนะผมน้องแผ่นดินไหวในใจไอ้ผมก็อยากพี่ฟูอยู่ต่อมาคิติยานยิงเข้าแต่ไม่ดีใจอ่ะลืมให้คะแนนอีกคนนึงครับนักเตะเก่าเรานั่นคือเมกกี้มาคีตายานนะก็ต้องให้คะแนนหน่อยถึงแม้เขาอยู่อาร์เซนอลก็ตามนะก็แน่นอนเพราะว่าเมกกี้มาคียานเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามีส่วนกับเกมรุกของอาร์เซนอลทั้งเกมครับและสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบทั้งเกมครับจนกระทั่งเขาออกไปนั่นแหละครับนะนอกจากที่อาร์เซนอลเนี่ยจะจัดชุด C แล้วมิกกี้ยังเล่นไม่เต็มเกมนะฮะคุณคิดสภาพดูแล้วกัน
ถ้าเล่นเต็มเกมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เราอาจจะลำบากฮะนะพูดตรงๆนะอืมมูสจัดชุด B มาโดนนอนชุด C ตบแน่อืมโหชุด B ไม่โดนตบหรอครับคุณคิดว่าชุด B แมนยูจะโดนอาร์เซนอลชุด C ตบหรอไม่โดนหรอกผมบอกให้เลยนะครับผมนะตัวผู้เล่นชุด B เราก็ยังดีกว่าชุด C อาร์เซนอลครับเราจัดชุด C เจออาร์เซนอลผมว่ายังทำได้เลยครับนะฮะจารีชัญญานนท์ทุกทีเลยอ่ะชื่อเล่นชื่อไรวะพี่ลืมเออนะเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อ่ะเออน้องมาคิดยานเล่นได้ดีนะครับลูกนั้นคมมากอืมอ่ะต่อครับมาคิดยานเอาครับน้องพักนะมาคิดยานเนี่ยเล่นได้ดีพยายามที่ทำเกมรุกทำชิ่ง 1-2 กับเพื่อนแล้วสร้างปัญหาตลอดนะฮะเลี้ยงกินตัวก็ทำได้ดีมีช็อตหนึ่งครับที่ปอกบาพยายามจะไปเหนียวแล้วก็พยายามที่จะแย่งเขานะฮะเหนียวล้างแต่ก็เอาไม่อยู่ครับจานยางเข้ามาช่วยก็โดนหลบโดนล็อกหลบแม่ง2ตัวเลยฮะนะมิกกี้ทะลุมาอย่างสวยนะเพราะมิกกี้เล่นได้ดีครับดีมากๆครับสำหรับอาร์เซนอลเอาง่ายๆถ้าเทียบกันนะระหว่างอเล็กซิสที่เราได้มากับมิกกี้ที่เราปล่อยไปให้อาร์เซนอลเนี่ยในเกมเมื่อวานนี่ชัดเจนเลยครับว่าใครดูเด่นและเจ๋งกว่ากันมันชัดเลยครับอันนี้ผมไม่ต้องตอบก็ได้นะว่าใครเด่นกว่ากันครับน้องเมฆโอเคนะเออน้องเมฆนะครับผมอืมก็แน่นอนผมแทบจะไม่ต้องตอบเลยมิกกี้กับอเล็กซิสใครเด่นกว่ากันผมแทบไม่ต้องตอบเลยแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าตอนที่อเล็กซิสอยู่อาร์เซนอลแล้วก็มิกกี้อยู่แมนยูใครเด่นเหมือนกันตอนนั้นอเล็กซิสก็เด่นกว่าครับตอนอยู่อาร์เซนอลผมว่ามันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละนะผมว่ามันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละว่ามูใช้นักเตะตัวรุกแบบไหนเวนเกอร์ใช้ตัวรุกแบบไหนนะฮะในการเล่นแทคติกการเล่นมันต่างกันนะมันก็เลยความโดดเด่นมันก็เลยต่างกันด้วยไปด้วยเลยนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนครับพอมิกกี้อยู่อาร์เซนอลมันเขาก็ฉายอ่ะแค่นั้นแหละและเมื่อคืนก็ยิงเราได้ด้วยครับนะฮะแต่ผมก็นับถือใจเขาเพราะว่าผมพูดไปแล้วถ้ามิกกี้ยิงเข้าเขาไม่ดีใจแน่นอนผมพูดไว้เต็มปากเลยและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมิกกี้ยิงเข้าเสร็จก็ชูมือขอโทษเลยครับนะชูมือขอโทษเลยนะผมฉะนั้นเนี่ยมิกกี้เล่นได้ดีครับผมจะให้8คะแนนเหมือนกันครับสำหรับอาร์เซนอลนะถ้าเล่นจบเกมผมให้10ไปแล้วนะฮะก็เล่นให้8คะแนนแต่ว่าบวก1ประตูครับที่ทำให้ทีมตีเสมอนะฮะก็เป็น9คะแนนครับสำหรับมิกกี้มาคิติยานนะเออใช่ครับว่าหาชุดสำรองดีกว่าชุดใหญ่น้องท็อปน้อยสลาต้าไปไหนครับสลาต้าไปอยู่ LA Galaxy แล้วก็ผมมันอยู่ที่ชนชัยเปล่าครับจานใช่ครับผมนะเออนะน้องสหพัฒน์ช่วยตอบแล้วนะน้อง2เกมหลังสองเกมหลังหนืดมากๆครับดูบัมแบบอึดอัดแต่ก็ยังเชียร์ปีหน้าอยากได้เล็กซี่ฉายบ้างครับคุณยาเทพก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะหวังว่าเล็กซี่จะเข้าระบบการเล่นของมูรินโญ่แล้วก็ฉายได้ในระบบการเล่นแบบมูรินโญ่นะเออขอให้เขาฉายได้แล้วกันนะมีแต่คนเชียร์สเปอร์ครับนะฮะพี่ก็เชียร์สเปอร์ครับนะครับผมนะจะได้ทำคะแนนจี้ลิเวอร์พูลนะอาทิตย์เหมาะเบอร์7หรือเปล่าครับอาจารย์อายุก็เยอะแล้วเหมาะไหมด้วยฝีเท้าแล้วก็เขาเรียกแหละความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเหมาะอยู่แล้วนะฮะใส่ได้ครับต้องบอกว่ากอดคอมิกกี้ปลื้มใจมากหลังเกมเนี่ยมิกกี้นะฮะจบเกมก็เข้าไปกอดกับปอกบานะกับพี่เลิฟพี่ไม้นะฮะนะก็เจอเพื่อนเก่านะมาทักทายกันนะผมนะก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นภาพที่น่าประทับใจครับถึงแม้จะอยู่คนละทีมกันแล้วแต่ความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนยังคงอยู่จากวันนี้จะมีเราเล่นไงโอ้เป็นไงมีร้องเพลงให้ฟังด้วยนะเออเพื่อนกันตลอดไปครับถึงแม้จะอยู่คนละทีมครับสำหรับมิกกี้และก็นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนครับนะฮะยังไงความเป็นเพื่อนก็ยังอยู่ครับนะฮะเป็นศัตรูกันแค่ในสนามแค่นั้นนอกสนามเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยจานอยู่ดีก็ร้องเพลงพี่เสกมาเฉยเลยนะผมนะเออนะแหมน้องวรสิทธิ์ชอบใจนะอีกครับน้องเต๋านะครับผมเออนะแหมชอบใจชอบใจคนลุกครับเออคนลุกเลยจ้างคนตีนตลอดเลยแหมนะไปเดี๋ยวไว้ไหมจานนะแรดฟอร์ดกี่ปีแล้วครับแรดฟอร์ดเพิ่งอายุ20ครับนะฮะปีนี้น่าจะเข้าอายุ21นะยังเด็กอยู่เลยนะแหละเล่นมาขนาดนี้แรดฟอร์ดนะจานแม่งตลกสมมุติถ้าเราแพ้เพราะมิกกี้ยิงโคงดวงเขาล้อแน่ใครจะล้อครับผมว่าไม่มีใครล้อหรอกครับผม
นะไม่ใช่เขาย้ายไปลิเวอร์พูลนะไม่มีใครล้อหรอกครับนะก็มีแต่คนยินดีงั้นแหละนะก็ไม่ได้เสียหายนะครับนะฮะโดมิกี้ยิงเด็กเก่าเราเองนะครับผมแล้วเขาจากไปแบบไม่ได้อยากจากด้วยซ้ำแต่ไปเพราะว่ามูปล่อยเขาไปนะเออถ้าเขาอยากไปแบบว่าเขางอแงอยากย้ายทีมอย่างเงี้ยว่าไปอย่างอันนี้เหมือนโดนบังคับให้ย้ายอะฮะนะสำหรับมิกกี้ไม่มีใครไปโกรธอะไรเขาหรอกครับมิกกี้นะจะมีชอบมิเชลเชวี่ไหมก็ชอบครับก็ใช้ได้อยู่นะมิเชลเชวี่วางบอลค่อนข้างดีนะเออเทพลิงการ์ดนะครับอายุกี่ปีมิสซี่ลิงการ์โดเนี่ย24-25นะครับผมจันคิดว่าลิเวอร์จะได้แชมป์ UCL ไหมมีโอกาสก็มีครับนะฮะแต่ถามว่าทีมอื่นก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะนะผมบอกได้เลยว่าเอาแค่มีโอกาสแล้วกันว่าถ้าว่าจะได้แต่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปวัดกับพวกมาดริดบาเยิร์นหรือโรม่าดูก่อนแล้วกันนะเล็กซีมาช่วยแต่เกมเพสซิ่งดีครับไอดอลผมเลยลิงกาดพี่น้อยชอบน้ำใจมิกกี้มากครับคิดถึง MK ถ้าแฟนบอลดีๆคิดได้สิครับจานผมแฝงไปดูทุกกลุ่มเราก็ดูอยู่กลุ่มดีๆสินะเราจะได้ไม่ต้องไปเห็นพวกกลุ่มที่มันไม่ดีนะแค่นั้นเองมันก็มีอยู่แล้วแหละพวกแฟนบอลเกรียนๆแฟนบอลดีๆแฟนบอลที่ไม่ดีมันสลับกันไปฮะร้อยพ่อพันแม่อันนี้ห้ามไม่ได้ครับนะน้องรัชนนท์แต่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะอยู่กับที่ไหนอยู่กลุ่มไหนฉะนั้นไอ้กลุ่มที่ไม่ดีตัดทิ้งออกไปจากชีวิตเราไปเลยนะฮะอยู่กลุ่มดีๆดีกว่าครับนะฮะนะผมชอบจามบีครับผมว่าน้องรัชนนท์นะจานหนูแม็กกับแรดฟอร์ดเขาเยอะเยอะกว่ากันพอๆกันครับนะฮะดูเหมือนแม็กจะเยอะกว่ามั้งแม็กน่าแม็กทอมิเน่สิบเฮ้ยแม็กทอมิเน่อายุเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะเพื่อความชัวร์ครับนะฮะเดี๋ยวดูอายุเจ้าหนูแม็กทอมิเน่แป๊บนึงนะฮะแต่แรดฟอร์ดเนี่ยอายุ20ครับย่าง21นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม็กโชมิเนอายุ21ครับผมนะแก่กว่าแรดฟอร์ดน่าจะปีหนึ่งนะเออหรือไม่ก็รุ่นเดียวกันแหละนะยังเด็กอยู่ทั้งคู่ครับจานอยากได้โมเดลลิงการ์ดใครอยากได้โมเดลก็เดี๋ยวรายการขี้เรื่องบอลวันนี้นะฮะเข้าไปเล่นเอาแล้วกันนะที่เพจขี้เรื่องบอลมิกกี้คือคนที่ยิงให้ทั้งทีมเก่าและทีมใหม่ในฤดูกาลเดียวสุดยอดไปเลยครับน้องโอเวนตินผมเชียร์โรม่าซุสโซเขาไม่ได้เตอร์บอลจานบีชอบใครผมชอบโคตุ้มเขาไม่ได้เตอร์ผมชอบต่อโต้งนะจานเอาอาร์เซซิโอไหมอาร์เซซิโอยากครับผมนะฮะเขาไม่ขายแน่ๆครับมิกกี้ยังจำมิกกี้จำใจจากทั้งยังรักความรู้สึกแบบนี้มันเจ็บนะจานใช่ครับผมก็คือมิกกี้ไม่ได้อยากจากทีมเราไปเลยนะฮะแต่มูญโยปล่อยเขาง่ายเหมือนจำใจต้องไปอะฮะนะก็โค้ชเขาไม่เอาแล้วทำไงได้ฮะนะสำหรับมิกกี้นะเป็นน้องแม็กไงนะผมจบด้วยการใครไปบ้านดามียนน่ะโดนแน่ๆครับตัวแรกเลยนะแรดฟอร์ดต้องเลือกเกมนะเลือกเกณฑ์อาหารไหมจับจานน่าจะไม่ฮะนะตัวเซเบ้เมนซ่าเล็กกับไม้หมดนะใช่ครับมาดริดมีโอกาสดึงตัวซาร่าไหมจานก็อาจจะมีก็ได้นะฟอร์มอย่างนี้นะสวัสดีครับภาพสำนักซื้อผมประทับใจมากครับวิงเกอร์วางมือก็ใจหายเหมือนกันเมื่อคืนน้ำตาไหลเลยน้องสำริดนะครับผมน้องชายสายตามน้องชายวัดนะฮะรถถังเราเจ็บมากไหมต้องดูผลสแกนก่อนครับน้องออนสุภกรดาเมียนเล่นดีเหนือจามิหายไปเลยแต่ดาเมียนมูญโยเขาไม่ใช้เลยไงอันนี้ปัญหาครับเขาต้องปล่อยแน่ๆนะครับไม่อยู่ในแผนการนำทีมโรม่าซื้อเฮ้ยโรม่าเตะไหนวะมันพุทธิวหาอย่ารอเชียร์กันแค่นั้นเองนะเพิ่งกลับจากสมัครงานครับจานขอให้ได้งานครับน้องคุณชายสายตั้มนะแล้วพอได้งานแล้วขอให้ผ่านโปรด้วยนะแน่นอนครับน้องมูฮัมหมัดสุพิยันนะฮะโยโซนะไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะผมก็น่าจะทำแบบนั้นอยู่แล้วแหละนะถ้าเป็นผมอะแล้วฟอร์มาซิเยาเดเกอาไม่ต้องกังวลครับเราไม่ขายแน่นอนผมกล้าพูดตรงนี้เลยหัวไม่เหมือนกันเลยนะนะไม่ต้องไปกังวลนะเป็นแค่ข่าวแค่นั้นลูกชอผมว่าก็ไม่ขายนะลูกชอผมว่าก็ไม่ขายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาต้องไปเคลียร์ปัญหากับมูญโยส่วนตัวให้ได้ก่อนนะแค่นั้นเองปีหน้าจะว่าเป๊ะทำทีมโหดกว่านี้อีกไหมผมว่าโหดทุกทีมครับผมว่ามันต้องโหดขึ้นทุกทีมไม่งั้นจะถอยหลังนะไม่งั้นจะสู้ทีมอื่นไม่ได้ต้องพัฒนาทุกคนแหละทางด่วนโคตรติดทางด่วนทางไหนครับน้องณัชพล
พราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปสตูเนี่ยทางด่วนแถวไหนฮะบอกหน่อยครับน้องณัชพลเมื่อคืนไม่ได้ขอเพลงที่มีงูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมเมื่อคืนเราชนะอาร์เซนอลถึงแม้ว่าชนะแบบนะก็ไม่เป็นไรก็ตามพิธีไปแล้วกันโรยเกลือไปผมโรยเกลือไปครับนะให้อาร์เซนอลโรยเกลือไปอย่างน้อยตามอะไรตามธรรมเนียมครับถ้าทีมชนะต้องโรยเกลือนะออกซิเจนซ่านะผมโอซิลไม่ดีเท่ามาต้าครับถ้ามาต้าวิ่งเร็วนี้กองกลางครบเครื่องอยากให้มาคิยานมาแมนยูอีกครับนะน่าจะยากแล้วครับนะฮะแปร่าจะกลับมาเปล่าจานอยู่ที่มูจะดึงกลับมาไหมนะแต่ตราบใดที่ไอ้เรื่องมิกกี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาย้ายไปอาร์เซนอลแล้วนะยากละพระราม4ติดโคตรฝนตกผมไม่ได้ไปทางนั้นนะก็โชคดีหน่อยนะจานอยู่เท่าไหร่ครับแหมดักแก่นะน้องเฉลิมเกียรตินะมาเที่ยวหน้าห่วงอยู่ครับนะฮะนะไม่ต้องห่วงครับนะครับผมเราไม่ขายอยู่แล้วครับไม่ต้องไปกังวลทีมอันดับ3โมจะแซงเราจะว่าทำได้ปะคิดว่าทำได้ไหมล่ะเราทิ้งไป5แนนแถมเตะน้อย1นัดอ่ะทำได้ก็ลองดูแต่ที่แน่การท่าเท้าอยู่ในมือกูแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนะตอนนี้ก็บริเชียโรมาแล้วกันโอเคเราคุยมาที่พอสมควรแล้วนะยังไงก็เหมือนเดิมครับนะก่อนจะไปครับใครที่เข้ามาฟังไม่ทันครับก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันแล้วก็กดแชร์เราทีฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ไปถึงแฟนเพจท่านอื่นนะเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในวันนี้จะได้เจอจากที่เราแชร์ครับผมนะก็ฝากแชร์คนละทีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดดาวเพจไว้นะเพราะตอนนี้เราไลฟ์กันที่เพจจานบีบีสัตว์แดง V2 นะบอกกันไว้ณจุดๆนี้ยังไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วง1ทุ่มในเพจคิดเรื่องบอลนะเราไปคุยเรื่องบอลกันต่อช่วง1ทุ่มกับพี่พอดวอลโลนนะโอเคครับเจอกันอีกที1ทุ่มแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ